成索，证据被谁躲藏？尽力撥开，只得迷雾与烟望。案在布局疑案，线索被谁封锁？查核层层揭破，流痕里仍确凿。无论这天真相未来。ฮูจื้อเจียเป็นบุคคลสำคัญบ่ฮอทีถ้าคุณอยากช่วยผมปล่อยผมไปเถอะเจ๋งแล้วครับหนังสือพิมพ์แผ่นนี้เจอในที่เกิดเหตุพบศพคุณพอจะจำลายมือได้บ้างไหมลายมือของต้าหุยครับเพราะฉะนั้นเขาน่าจะเป็นคนร้ายประเด็นสำคัญที่สุดคือก่อนวันเกิดเหตุหนึ่งวันฮูจื้อเจียได้รับแบงค์ร้อยที่มีรหัส333888ซือถูเลี่ยงช่วยไปข้างๆหน่อยมีเรื่องสำคัญจะพูดด้วยซือถูเลี่ยงเฮ้ยแล้วยังเวียนหัวอยู่เหรอไม่เป็นไรแล้วเอ้ยอูจื้อเจียทำแบบนี้ทำไมกันนะเอ๊ะสารวัตรจริงนี่ระวังนะแกระวังหน่อยหาอูจื้อเจียเจอหรือเปล่าลูกน้องกำลังตามหาครับแต่ถ้าอูจื้อเจียลงมือกับคุณแปลว่าแบงค์ร้อยใบนั้นต้องเป็นเบาะแสแน่แถมตอนนี้เขาก็เอาแบงค์ร้อยใบนั้นไปแล้วเราจะสืบยังไงต่อยังมีกฎของโรคาเมื่อมีของสิ่งหนึ่งถูกนำไปแล้วก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งที่หลงเหลืออยู่ชลูมินอทดสอบรับทราบค่ะร้านสะสมได้รับแบงค์มาแล้วเคยใช้สำลีเช็ดเบาๆอีกอย่าง40ปีมานี้ห่อหุ้มพลาสติกไว้อย่างดีไม่เคยเอาออกมีโอกาสเจอหลักฐานความผิดเจอแล้วค่ะอูจื้อเจียไม่ตรงกันไม่ตรงกันนี่ไม่ใช่รอยในมือของอูจื้อเจียเขาเคยสงสัยเซินต้าหุยนี่ลองดูหน่อยไหมล่ะฮะเซินต้าหุยตรงกันบางส่วนแต่ด้านรอยในมือไม่สมบูรณ์มันแต่เต็มร้อยไม่ได้ถ้าร้อยนิ้วมือที่อยู่บนแบงค์ร้อยสมบูรณ์ดีจะกลายเป็นหลักฐานที่มัดตัวผลตรวจจากห้องแลบออกมาแล้วยืนยันว่าคราบเลือดบนซองพลาสติกมาจากคดีลังกระดาษซ่อนศพเป็นของหลวงจริงๆในเมื่อคนร้ายไม่ใช่อู่จื้อเจียแล้วเขาเอาไปทำไมคะอ๋อเมื่อกี้ก่อนที่ผมจะสลบไปครับคล้ายครับคลาว่าได้ยินเขาบอกว่าจะไปมอบตัวหรือว่าเขาจะเอาไปคุยกับเซินต้าหุยแก้แค้นให้หลวงจริงๆทั้งสิ้นคุณกับผมไปหาเซินต้าหุยเปาอิงคุณกับพวกจะกบไปด้วยกันตามหาอูจื้อเจียกลับมารับทราบบริษัททำความสะอาดซิงฉีจะทำอะไรเนี่ยน้ำมันช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าเข้ามานะช่วยด้วยช่วยด้วยไปทำร้ายเซินต้าหุยเขาสมควรได้รับผมอยู่กับเขามา5-6ปีผมจะไล่ก็ไล่ไม่จ่ายค่าชดเชยเลยสักแดงยังจะกล้าพูดอีกเก่งแต่อู้งานทิ้งงานไว้คนอื่นทำหมดเลยฉันควรไล่แกออกตั้งนานแล้วเซินต้าหุยกำจัดสนองแกแน่ๆไปไปคุณเซินเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่เป็นไรขอบคุณมากแล้วพวกคุณมาได้ยังไงกันเรามาหาอู่จื้อเจียเขาอยู่หรือเปล่าอ๋อเขาหยุดพอดีมีธุระอะไรหรือเปล่าคดีลังกระดาษซ่อนศพเมื่อ42ปีก่อนคืบหน้าแล้วเราจะเชิญเข้าไปสอบปากคำพวกคุณได้หลักฐานใหม่เหรอเราจะรบกวนให้คุณเซินไปสอบปากคำกับพวกเราด้วยจะได้ไหมได้สิไม่มีปัญหา
ผมจะไปกับพวกคุณเลยหลุมฝังศพรวยจริงๆขอโทษนะจริงๆฉันติดค้างเธอชาตินี้คืนให้ไม่ได้อาเจียโมโหอะไรมานายเป็นคนฆ่าจริงๆใช่ไหมนายพูดอะไรเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าพอพวกซื้อถูเลี่ยงกลับไปฉันเจอกระดาษในถังขยะลายมือบนหนังสือพิมพ์เหมือนกับของนายเลยโธ่เอ้ยแค่ลายมือเหมือนกันไม่แปลกหรอกแล้วทำไมนายถึงโกหกบอกว่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนโธ่เอ้ยฉันจำไม่ได้จำไม่ได้ล่ะตอนนั้นนายชอบมาอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ที่ร้านน้ำชานายชอบเขียนเลขไว้บนฉบับแข่งม้านายจะจำไม่ได้เหรอเฮ้ยจะบอกให้นะ42ปีที่ผ่านมาฉันเป็นแพะรับบาปแทนนายแต่นายอย่าหวังว่าอีกครึ่งชีวิตจะสุขสบายนะพวกเขาหาหลักฐานใหม่มาจับนายได้ทุกเมื่อเลยเฮ้ยสี่สิบกว่าปีนี้ฉันก็อยู่ไม่เป็นสุขฉันต้องอยู่กับความละอายใจฉันขอโทษฉันขอโทษนายยอมนายยอมสารภาพแล้วเหรอทำไมต้องฆ่าจริงๆด้วยทำไมนายแทงม้าเสียเงินไม่ว่าแต่ไปขโมยเงินที่ร้านน้ำชาทำไมฮะฉันไม่รู้ว่าจริงๆจะเข้ามานี่นะฉันกลัวเธอตะโกนฉันพลั้งมือพอแล้วพอที่พอได้แล้วพูดอะไรตอนนี้ก็ปราบประโยชน์ขออ้างอะไรก็ใช้ไม่ได้เมื่อก่อนนายไม่ยอมรับวันนี้ก็คงไม่ยอมรับฉันขอโทษพอนายออกจากคุกฉันอยากจะชดเชยให้ได้ถึง42ปีเลยนะตาหุยหนึ่งชีวิตกับหนึ่งความรักจะชดเชยให้ยังไงตาหุยเรื่องบางอย่างผ่านไปแล้วกูคืนไม่ได้กูคืนไม่ได้ฉันรู้ดีกูคืนไม่ได้ชดใช้ไม่ได้ฉันจะคืนความบริสุทธิ์ให้ฉันจะไปมอบตัวฉันมอบตัวมีอยู่เรื่องหนึ่งที่นายทำได้เรื่องอะไรเอาเงินให้ฉันหนึ่งก้อนฉันจะเก็บความลับลงไปในโรงขอโทษนะจริงๆจะรู้ว่าเธอต้องโกรธมากแต่ว่าต่อให้ฉันต้องลงนรกฉันก็จำเป็นต้องใช้เงินก้อนนี้นะจริงๆฉันขอโทษฉันขอโทษ
คุณยังจำแบงค์ร้อยรหัส A333888ได้บ้างหรือเปล่าไม่ได้วันที่2ของคดีลังกระดาษซ่อนศพร้านน้ำชาทำแบงค์ร้อยใบนี้หายไปพอดีคุณจำไม่ได้เลยหรือไงจำไม่ได้เลยต่อให้อู่จื้อเจียขโมยแบงค์ร้อยไปแล้วก็จริงแต่เราตรวจเช็คซองพลาสติกที่ใส่แบงค์มีรอยนิ้วมืออยู่ด้วยบนรอยนิ้วมือมี DNA จากคราบเลือดหลวจริงๆนิติวิทยาศาสตร์พบว่ามีรอยนิ้วมือของคุณติดอยู่บนนั้นด้วยจะอธิบายยังไงผมไม่รู้หรอกเอาเป็นว่าไม่ใช่ของผมแปลกจังเลยนะในเมื่อคุณบอกว่าไม่ใช่ของคุณทำไมอู่จื้อเจียถึงบอกว่าคุณเป็นคนร้ายผมไม่รู้หรอกทั้งที่ลายมือของคุณตรงกับบนหนังสือพิมพ์แผ่นนี้ทำไมตอนที่ซื้อถูเลี่ยงถามคุณบอกว่าจำไม่ได้ตอนนั้นผมดูไม่ชัดนี่นะอีกอย่างลายมือคล้ายกันก็ไม่เห็นแปลกผมบอกคุณตรงๆนะอูจืดเจียจำลายมือคุณได้ตอนนี้เขาทำร้ายสองคนแล้วหายไปเขาต้องไปแก้แค้นคุณแน่สารวัตรห้องสอบปากคำสืบรู้เมื่อกี้ซันต้าฮุยเบิกเงินสด500,000ออกจากธนาคารครับถึงอูจื้อเจียไม่น่าจะกลับมานะโหไม่มีอะไรเลยอยู่ได้ยังไงเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่ฉันตามพ่อไปรับศพคนชราที่อยู่คนเดียวจะเป็นแบบนี้พวกเขาโดดเดี่ยวมากไม่มีญาติมิตรไม่รู้ว่าเขาไปไหนลองถามห้องข้างๆดูเผื่อว่าจะรู้ข่าวพวกคุณไปถามเลยฉันขอดูอีกหน่อยได้ยังไม่เจออู่จื้อเจียนี่คือรูปที่ถ่ายจากบ้านเขาช่วยดูหน่อยว่ามีเบาะแสบ้างไหมขอบคุณค่ะไหนๆก็อ่านแล้วช่วยฉันหน่อยนะคะช่วยผมหน่อยนะครับอาจารย์เรามีขั้นตอนการบันทึกภาพที่เกิดเหตุทำไมต้องมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งกันเอาไว้ดีกว่าแก้ปลอดภัยดีครับเรียกว่ารอบคอบก็ได้แต่บอกตรงๆนายไม่มั่นใจไหนๆก็อ่านแล้วอาจารย์ช่วยผมหน่อยนะครับคุณหยือเจอแล้วเหรอคะคุณจะหยิบกางเกงที่อยู่บนตู้มาดูหน่อยสิหยิบแล้วค่ะคมกรรไกรขวาหรือซ้ายอยู่ด้านบนซ้ายค่ะผมดูไม่ผิดมันเป็นกรรไกรของคนถนัดซ้ายแต่ผมจำได้ว่าอู่จื้อเจียถนัดขวาคุณคิดว่าเป็นกรรไกรของคนอื่นเหรอคะรอบตัวเขามีใครถนัดซ้ายบ้างถ้าไม่มีปัญหาเซ็นชื่อได้เลยค่ะฮัลโหลคุณซือถูสารวัตรจริงผมเจอหลุมฝังศพของหลัวจริงๆแล้วก็เห็นถังเผากงเต็กวางอยู่ด้วยอูจื้อเจียน่าจะยังไปได้ไม่นานแล้วก็ผมเห็นในถังเผามีร่องรอยการเผาธนบัตรเขาเผาแบงค์ร้อยไปแล้วเหรอใช่ผมจะโทรให้นิติวิทยาศาสตร์ไปก่อนไม่ต้องหรอกเผาจนไม่เหลือชิ้นดีไม่รบกวนพวกคุณทำงานแล้วแบงค์ร้อยถือเป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุดเลยเขาเผาทิ้งทำไมกันเห็นชัดว่าจะปกป้องเซินต้าฮุยทีนี้เราก็รู้แล้วว่าทำไมเซินต้าฮุยถึงไม่กลัวเลยที่แท้อู่จื้อเจียไปคุยกับเขามาก่อนจ่ายเงินให้อู่จื้อเจีย500,000ด้วยแต่ทำไมอู่จื้อเจียถึงบอกว่าจะมามอบตัวรอให้ออกจากคุกก็ไม่น่าจะได้ใช้เงินแล้วเขาอาจจะไม่ได้ใช้เองอาจให้คนรอบกายเขาใช้
ช่วยสืบประวัติฟางอิงเอ๋อหน่อยฟางอิงเอ๋อลักลอบเข้าฮ่องกงเมื่อ42ปีก่อนปัจจุบันอายุ52ปี42ปีก่อนเหรอลิ้นฝ่ามีรอยฟันกัดช่วงท้องโดนแทงเท่ากับ10ขวบพอดีมีบันทึก DNA ไหมมีเขาเคยก่อคดีช่อโกงมีประวัติจ้างนิติวิทยาศาสตร์ให้เอา DNA ฟังอิงเอ๋อกับอู่จื้อเจียมาเปรียบเทียบกันแล้วก็บอกเจ้ากบให้ไปที่สุสานรับคุณซื้อถูรับทราบทั้งสิ้นเราไปบ้านฟังอิงเอ๋อกันรับทราบเสี่ยวฟูทางนู้นเป็นไงบ้างนิติวิทยาศาสตร์ส่งรายงานมาแล้วผลตรวจ DNA ของอู่จื้อเจียกับฟังอิงเอ๋อ2คนนี้มีโอกาสเป็นลูกพ่อแม่เดียวกันเกินกว่า 99% ขอบใจมากผมเดาไม่ผิดพวกเขาเป็นพี่น้องกันอู่จื้อเจียของเงินเซินต้าหุย 500,000 แถมเขายังเผาแบงค์ร้อยเพื่อน้องสาวคนนี้แหละแปลว่าเอาเงิน 500,000 ให้ฟางอิงเอ๋อที่บังเอิญก็คือ42ปีก่อนคนที่ลักลอบเข้าฮ่องกงก็คือฟางอิงเอ๋อคดีโบกปูนซ่อนศพผู้ตายก็คือหลินฟาก่อนตายเขาเป็นมาเฟียอย่าบอกนะว่าเด็กที่กัดน่องหลินฟาก็คือเขาอู่จื้อเจียยอมติดคุก42ปีก็เพื่อปกป้องน้องสาวคนนี้ว่าไงเป่าอิงคุณใจเย็นๆก่อนแล้ววางมีดลงผู้หญิงแบบนี้สมควรตายอย่านะฉันยังไม่อยากตายอู่จื้อเจียอย่าเพิ่มโทษให้ตัวเองอีกเลยมีอะไรค่อยๆคุยกันไหนๆผมก็เป็นแพะรับบาปไปแล้วข้าเขาตายก็ไม่ตายอย่านะอย่านะผมรู้ว่าคุณไม่ได้ฆ่าคนคุณไม่ได้ฆ่าหลัวจริงๆมาเฟียหลินฟาคุณก็ไม่ได้ฆ่าคนที่ฆ่าหลินฟาตายก็คือเขาพูดเพ้อเจ้าอะไรพูดเพ้อเจ้าพูดเพ้อเจ้ารู้ตัวดีเอ็นเอของคุณกับอู่จื้อเจียแล้วยืนยันว่าเป็นพี่น้องกันรวมทั้งที่ศพของหลินฟามีรอยฟันของคุณกับเชือกถักสิ่งที่อู่จื้อเจียทำก็แค่อำพรางศพคดีลักกระดาษซ่อนศพคุณมีพยานไม่อยู่ในที่เกิดเหตุก็ยังไม่พูดติดคุกฟรี42ปีก็เพื่อปกป้องคุณทำไมเพราะแกคืนนั้นฉันจะขัดขวางตาหุยไปขโมยเงินที่ร้านจริงๆก็ไม่ต้องตายผมจะเล่าให้ฟังตอนนั้นพ่อกับแม่ผมกลัวว่าน้องสาวจะมาฮ่องกงไม่ได้ก็เลยมีคนแนะนำรู้จักมาเฟียหลินฟาหวานก็พาน้องผมลักลอบเข้าฮ่องกงที่ไหนได้พอมาถึงเขาไม่เพียงไม่ปล่อยคนแถมยังบังคับขอเงินเราถึงจะยอมปล่อยน้องสาวถ้าไม่ยอมจ่ายก็จะเอาน้องสาวผมค้าประเวณีอีกอย่างเงินของจริงๆไม่ได้ถูกขโมยไปพอเขากลับบ้านก็เอาเงินของแม่เขามาแล้วเอามาให้ผมหมดเลยฉันมีแค่นี้เองส่วนที่เหลือเนี่ยฉันจะคุยกับมาเฟียเองบอกว่าได้เงินแล้วจะยอมปล่อยน้องสาวฉันแต่มาเฟียจะยอมปล่อยง่ายๆเหรอให้ฉันไปด้วยเถอะนะไปหลายๆคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาจริงๆเธอช่วยฉันตั้งเยอะแล้วฉันไม่อยากให้เธอเสี่ยงตอนนั้นผมตั้งใจว่าตายเป็นตายถ้าหลินฟ้าไม่ยอมปล่อยต่อให้ต้องปล้นผมก็ต้องพาน้องสาวไปให้ได้แต่นึกไม่ถึงเลยว่าจะกลายเป็นแบบนี้พี่ฟ้าฉันคืออู่จื้อเจียพี่อยู่หรือเปล่าน้องเล็กเป็นไรหรือเปล่าน้องเล็กพี่คนชั่วตีฉันทุกวันเลยฉันกลัวไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วไม่ต้องกลัวนะพี่ฉันฆ่าคนตายใช่ไหมทำไงดีตำรวจจะจับฉันไปหรือเปล่าไม่หรอกนะไม่หรอกพี่ไม่ยอมให้เธอเป็นอะไรหรอกพี่ไม่ให้เธอเป็นอะไรหรอกน้องเล็กเอาเงินนี้ไปขึ้นไปที่ชั้น5ห้องดีเอาเงินให้ป้าไว้ต่อไปน้องอยู่กับพวกป้าเลยนะถ้าหากป้าถามว่าทำไมน้องมาคนเดียวก็ให้บอกว่าเธอโดนมาเฟียขังไว้แล้วหนีออกมาเองก็เลยหาพี่ชายไม่เจอเข้าใจมั้ยล่ะทำไมล่ะพี่จะทิ้งฉันแล้วเหรอพี่ไม่ได้จะทิ้งเธอนะแต่พี่ทำเพราะหวังดีตามที่พี่พูดเอาไว้นะนับตั้งแต่ตอนนี้เราแกล้งทำเป็นไม่รู้จักกันฉันไม่ใช่พี่ชายของเธอ เธอไม่ใช่น้องสาวพี่เข้าใจมั้ยไม่ต้องเชื่อพี่นะต้องทำแบบนี้
คนอื่นจะได้ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเธอเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรพี่จะแบ่งไว้คนเดียวพี่ไม่ยอมให้น้องถูกจับหรอกคือฉันไม่ไปหาป้ายหรอกฉันอยากให้พี่อยู่กับฉันเด็กดีขึ้นไปนอนให้เต็มอิ่มลืมเรื่องในคืนนี้ไปให้หมดเลยนะฉันไม่ไปฉันไม่ไปทั้งวันรุ่งขึ้นผมถึงรู้ว่าจริงๆตายแล้วแล้วผมก็กลายเป็นฆาตกรผมก็เลยต้องติดคุก42ปีถึงจะเป็นแบบนี้แต่ขอแค่น้องสาวผมปลอดภัยก็คิดว่าคุ้มพี่ใหญ่ฉันผิดต่อพี่ฉันผิดต่อพี่วางมีดลงอย่าทำผิดแล้วผิดอีกอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาคุณเจี๊ยบฉันไม่เข้าใจคุณเสียสละเพื่อน้องสาวคุณมาได้ทั้งชีวิตแล้วทำไมตอนนี้ถึงจะทำร้ายเขาล่ะเพราะผมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงกลายเป็นแบบนี้ห้าแสนแค่ห้าแสนก็พอที่เธอมาหาฉันเพราะจะมาบอกว่าขอเงินห้าแสนเหรอพี่ในข่าวบอกว่าตำรวจเจอศพของหลินฟาแล้วยังไงพี่ก็ต้องช่วยฉันพี่ต้องช่วยฉันนะพี่แกไม่เป็นน้องสาวฉันมาตั้งแต่42ปีก่อนแล้วถ้าไม่อยากโดนจับก็อย่ามาหาฉันอีกก็เพราะว่าเดือดร้อนถึงมาหาพี่ไงฉันต้องการเงินพอมีเงินฉันจะได้พาอาเอิญหนีพี่ช่วยฉันหน่อยนะพี่นะไม่เป็นไรพี่ไม่ช่วยฉันไม่เป็นไรแต่พี่ต้องช่วยอาเอิญอาเอิญเป็นหลานพี่พี่ต้องช่วยเขายังจะกล้าพูดถึงอาเอิญอีกแกไม่เพียงไปต้มตุ๋นแถมยังพาลูกไปเดือดร้อนลูกสาวแกรู้ว่าฉันเจอฆาตกรเขาดีใจแทนฉันแต่แกในสายตามีแต่เงินเจอตัวฆาตกรสำคัญมากนักเหรอพี่ติดคุกตั้ง42ปีทวงคืนได้ไหมล่ะแล้วคุณฉวยโอกาสนี้หาเงินเพื่อใช้ชีวิตในภายภาคหน้าใช่ชีวิตของฉันสิ้นหวังแล้วแต่ว่าฉันยังมีความหวังอยู่นะน้องเล็กฉันอยากจะพิสูจน์ว่าฉันไม่ได้ฆ่าจริงๆฉันรอวันนี้42ปีแล้วพี่อย่าหัวโบราณนักเลยได้ไหมเขาตายไปตั้งนานแล้วพี่ทำแบบนี้จะมีประโยชน์อะไรไม่ถึงว่าแกจะกลายเป็นคนแบบนี้ออกไปไปสิไปเลยไปสิใช่พี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยพี่เก่งแต่จะไล่ฉันเหมือนเมื่อก่อนพี่คิดว่าฉันเป็นเศษเดนฉันกลายเป็นแบบนี้ก็เพราะพี่นะถ้าตอนนั้นพี่มาไถ่ตัวฉันเร็วๆช่วยฉันออกมาวันนี้ฉันจะสมสารสภาพแบบนี้เหรอพี่เก่งแต่โยนฉันไปให้ญาติพวกเขาทำกับฉันยังไงบ้างเอาแต่ขังฉันไว้ในบ้านพี่หาว่าฉันต้มตุ๋นพี่ถ้าฉันไม่ทำแบบนี้ฉันกับลูกหิวตายไปตั้งนานแล้วพี่รู้บ้างไหมพี่มันเห็นแก่ตัวพี่ห่วงแต่ตัวพี่เองใช่พี่นึกว่าพี่ช่วยฉันไว้แล้วพี่วิเศษนักเหรอฉันจะบอกให้นะฉันไม่แคร์เลยสักนิดเดียวเพราะว่าตอนนี้ฉันเป็นคนที่ไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นแค่เศษขยะได้ฉันเป็นเศษขยะฉันจะชดใช้ให้พี่หมดเลยต้องไปปล่อยสิปล่อยมือปล่อยสิให้ฉันตายเถอะพี่คนนี้ฉันตายมาตั้ง42ปีแล้วให้ฉันอยู่ต่อทำไมทำไมไม่ยอมให้ฉันตาย42ปีก่อนพี่ไม่ควรช่วยฉันไว้พี่ไม่ควรช่วยฉันเลยปล่อยให้ฉันตายเถอะฉันเจ็บปวดมากพี่เข้าใจไหม
ผมคิดว่าเขาพูดถูกสุดท้ายแล้วผมห่วงแต่ตัวเองตอนนั้นผมคิดว่าเขาฆ่าตัวตายไปสิ่งที่ผมทำมาตั้งหลายปีก็เท่ากับศูนย์เปล่าผมก็เลยยอมไปขูดรีดต้าหุยมันมีอยู่เรื่องนึงที่นายทำได้อะไรเหรอให้เงินฉันก้อนนึงฉันจะเอาความจริงลงไปในโรงผมจำสีหน้าของต้าหุยได้ดีผมอยากทวงความเป็นธรรมให้จริงๆตั้งหลายปีแต่พอโอกาสอยู่ตรงหน้ากลับกลายเป็นไปขู่รีดเงินเขาอย่าว่าแต่เขาดูถูกผมเลยผมยังดูถูกตัวเองเลยเรียกเอาเงินไปซะรีบพาจริงเอินไปซะอย่าพาลูกไปหลอกคนอีกฉันมีเงินแล้วพี่ไม่ต้องหลอกใครแล้วฉันจะพาลูกกลับบ้านนอกพี่ไม่ต้องห่วงนะแบงค์ร้อยรหัส A333888แล้วพรุ่งนี้นัดนักสะสมไว้แล้วคุณก็ไปด้วยสิได้ผมได้ยินต้าหุยพูดว่าแบงค์ร้อยใบนั้นน่าจะมีรอยนิ้วมือเปื้อนเลือดของเขาผมรับเงินแล้วรับปากว่าจะช่วยปิดบังเรื่องนี้ก็เลยต้องไปด้วยกันเพื่อหาโอกาสเอาแบงค์ร้อยไปทำลายหลักฐานแน่นอนผมเตรียมใจไว้พร้อมแล้วแต่อย่างน้อยผมอยากจะไปส่งเขากับจิ้งเอิญกลับบ้านนอกแล้วค่อยมามอบตัวแต่ผมนึกไม่ถึงเลยว่าที่แท้เขากลายเป็นแบบนั้นโง่ที่สุดเอิญเอ๊ะทำไมถึงคุณลุงหนูขอโทษแล้วแม่เธอล่ะหนูนึกว่าลุงเอาเงินให้แม่เราตั้งใจจะไปวันนี้แต่เมื่อคืนแม่ออกไปข้างนอกพอตอนเช้ากลับมาก็บอกว่าเล่นจนเงินหมดเลยขอโทษค่ะทุกอย่างที่ทำไปเสียเปล่าผมคิดว่าชีวิตของผมยังมีค่าอะไรอีกสุดท้ายผมรู้คำตอบแล้วผมจะชดเชยในสิ่งที่ผมทำเพื่อจิ้งเอิญบ้างคุณฟังผมนะให้น้องสาวคุณมีโอกาสไถ่บาปถึงจะเป็นวิธีที่ดีต่อหม้อจิ้งเอิญผมดูคนนี้ทะลุปุโปร่งต่อให้คุณจับเขาไปติดคุกเขาก็ไม่ยอมละเว้นลูกสาวต้องให้แกตายเท่านั้นจิ้งเอิญถึงจะได้เป็นคนปกติพี่ฉันไม่ทำแบบนั้นฉันไม่บังคับลูกไปหลอกใครแล้วพี่เชื่อฉันพี่เชื่อฉันเถอะพี่ปล่อยฉันเถอะพี่ปล่อยฉันเถอะแล้วพี่จะตามเธอไปด้วยกันนะจะไม่อยากตายช่วยฉันด้วยอย่านะช่วยด้วยเดี๋ยวผมพูดเชียร์ผมสืบคดีของคุณ42ปีแล้วคุณฟังผมพูดสักคำได้ไหมพูดอะไรก็ไม่มีประโยชน์แล้วคุณซื้อถูผมขอโทษ42ปีมานี้คุณอยากช่วยผมสืบหาความจริงแต่วันนี้ผมทรยศผมขอโทษถึงจะเป็นอย่างนั้นผมก็ยังไม่ล้มเลิกดูสิผมได้อะไรมาฮะนี่มันใบนี้คือธนบัตรที่คุณเผาทิ้งเอาไว้ในถังกงเต็กรหัส A333888ยังไงล่ะต่อให้หาเจอแล้วทำไมเหรอไม่ขนาดนี้ยังจะพิสูจน์อะไรได้คำถามนี้ผมคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตอบคุณนะน้องชายตาคุณแล้วนะยื้อซิงปัวดินเสียงผมกันใช่ไหมผมมีเวลาน้อยพูดแค่ครั้งเดียวนะเห็นขี้เถ้าที่อยู่ในถุงพลาสติกของซื้อถูเลี่ยงแล้วใช่ไหมในสายตาคนปกติมันเป็นแค่ขี้เถ้าที่สัมผัสแล้วกระจุยแต่ด้วยเทคโนโลยีวันนี้กับอุปกรณ์ที่ล้ำสมัยลายเส้นของธนบัตร100ยังเห็นได้ชัดเจนดังนั้นในมุมมองของผมมันยังคงเป็นแบงค์ร้อย A333888ความหมายของคุณคือต่อให้มันไม่ขนาดนี้แล้วก็ยังเป็นหลักฐานได้เหรอพระจิตวิญญาณของจริงๆจริงๆช่วยรักษาธนบัตรไว้ให้ค่ะเพราะเขารู้ว่าถ้าไม่มีหลักฐานชิ้นนี้แล้วคนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือคุณ
เขามอบโอกาสให้คุณอีกครั้งเพื่อตัวคุณเองเพื่อจริงๆคุณอย่าทำโง่ๆนะคะได้จริงๆเหรอไม่ได้หลอกผมรับปากตาหุยไว้แล้วผมจะช่วยผมต้องช่วยจริงเอิญผมต้องทำบางอย่างให้หลานผมผมขอโทษผมเดินมาถึงตรงนี้ย้อนกลับไม่ได้แล้วจริงร้านน้ำชาเจียตาหุยจริงๆขอโทษก่อนนะขอโทษนะจริงๆฉันขอโทษช่วยด้วยค่ะอย่าร้องอย่าร้องสิขอโทษก่อนจริงๆอย่าร้องฉันก็ไปใช้นี่จริงๆอย่าร้องฉันต้องไปยาแล้วจริงๆฉันต้องช่วยฉันนะพวกไปกู้จะมาฆ่าฉันแล้วฉันต้องช่วยฉันนะจริงๆเธอช่วยฉันหน่อยนะอย่าร้องอย่าร้องนะอย่าร้องอย่าร้องฉันจะปล่อยมือแล้วอย่าร้องนะจริงๆก็จริงๆขอโทษนะจริงๆจะขอโทษจะขอโทษจริงๆจริงๆสีเลิศตื่นขอโทษฉันขอโทษนะจริงๆฉันขอโทษนะจริงๆฉันขอโทษฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆเอ้ยสอบปากคำเสร็จทำเอกสารเสร็จสว่างพอดีเลยคนแก่ใกล้จะตายเต็มทีแล้วเนี่ยไขปมในใจ42ปีได้คืนนี้หลับฝันดีแน่นอนค่ะ ยังดีที่เมื่อวานนี้คุณกล่อมอู่จื้อเจียไว้ได้ไม่งั้นเกิดสุกนาฏกรรมแน่ยังดีนะที่ยื้อสิงผัวช่วยฉันใช่ค่ะ
ถ้าไม่ได้คุณหยือฉันก็คงไม่ได้ไปที่เกิดเหตุไม่ใช่แค่นั้นนะสิ่งที่เขาทำเยอะกว่าที่เธอคิดไว้อีกถึงจะโดนฉันบังคับก็เถอะเฮ้ยเทคโนโลยียังมีขีดจำกัดเหมือนกับผงขี้เถ้าที่ซื้อถูเลี่ยงหามาได้มันจะมองเห็นลวดลายยืนยันว่ามันก็คือแบงค์ร้อย A333888แต่ไม่ขนาดนั้นแล้วเราไม่สามารถหารอยนิ้วมือของคุณได้หรอกมองอะไรที่ผมพูดไปเมื่อกี้ไม่ได้โกหกอูจื้อเจียผมแค่อยากจะห้ามเขาฆ่าตัวตายก็เลยไม่ได้พูดจุดสำคัญไปเออคุณหยือครับคือว่าแบบนี้อะไรอีกเล่าสักวันหนึ่งอูจื้อเจียก็ต้องรู้ว่าถึงตอนนั้นเขาเปลี่ยนคำให้การได้อยู่ดีแล้วเสียเวลาเปล่าอยู่แล้วล่ะถ้าซื้อถูเลี่ยงไม่บังคับผมพี่เกตจะยุ่งด้วยถ้าอาเจียรู้เรื่องนี้แล้วเขาจะฆ่าตัวตายเหรอคุณเป็นห่วงเหรอครั้งนี้เขาโชคดีเจอคนดีๆอย่างซื้อถูเลี่ยงช่วยเหลือเขาเต็มที่แต่ว่าคราวหน้าไม่โชคดีแบบนี้แน่ถ้าคุณละอายใจจริงๆก็คิดดูจะจัดการยังไงคุณหยือทำต้องเยอะเลยเหรอเนี่ยจริงสิเมื่อกี้ฉันไม่เห็นเขานะครับฉันว่าก่อนที่เราจะมาถึงเขาสอบปากคำเสร็จแล้วแล้วก็รีบไปดำน้ำที่สีก้งหาบัตรใบนั้นบัตรอะไรครับเธอไม่รู้เหรอบัตรเจ้าหน้าที่ของลูกศิษย์ไงช่วงที่เขาพักร้อนเขาไปดำน้ำทุกวันเลยตามหาของของลูกศิษย์เขาโถ่เอ้ยเขาเรียกงมเข็มในมหาสมุทรยินดีต้อนรับค่ะคุณจะสั่งเครื่องดื่มหรือว่าขนมหวานก่อนดีคะแล้วค่อยหาที่นั่งค่อยๆรับประทานค่ะนี่คุณขอโทษนะผมตั้งใจมาหาคนน่ะเขาชื่อว่าเลียวชิงเขาอยู่หรือเปล่าคุณเป็นเพื่อนของแม่ฉันเหรอคะใช่แล้วเราเคยเป็นเพื่อนร่วมงานกันเมื่อหลายสิบปีก่อนเราช่วยกันสืบคดีนึงวันนี้ปิดคดีได้แล้วผมตั้งใจมาบอกข่าวดีให้เขารู้ขอโทษนะคะแม่ฉันเสียไปเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะเหรอเสียแล้วเหรอต้องขอโทษด้วยนะผมไม่รู้อะไรเลยมาสุ่ม4สุ่ม5งั้นโอเควันหลังค่อยมาอุดหนุนนะอันนี้คุณลุงคะลุงใช่ซื้อถูเลี่ยงไหมคะฉันเพิ่งนึกได้เมื่อกี้นะคะมันเป็นของแม่ฉันฉันคิดว่าควรจะมอบให้คุณคุณแม่เล่าเรื่องที่พวกคุณสืบคดีด้วยกันให้ฟังแถมยังตัดข่าวเก็บเอาไว้ด้วยแม่บอกฉันว่าคดีนี้มีความหมายพิเศษสำหรับเขาคดีลังกระดาษซ่อนศพตำรวจขอให้ประชาชนช่วยให้เบาะแสเฮ้ยทั้งที่ไม่ได้เป็นตำรวจนานแล้วก็ยังเป็นห่วงขอบคุณนะคะคุณลุงซื้อถูเมื่อกี้ลุงบอกว่าปิดคดีได้แล้วนี่คะฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นความหวังของคุณแม่ตลอดมาขอบคุณที่ช่วยทำให้เขาสมหวังนะคะโชเฟอร์จอดป้ายหน้าด้วยค่ะสี่ก้มเธอไม่รู้เหรอบัตรเจ้าหน้าที่ของลูกศิษย์ไงช่วงที่เขาพักร้อนเขาไปดำน้ำทุกวันตามหาของของลูกศิษย์โถ่เอ้ยเขาเรียกงมเข็มในมหาสมุทร
ฉันก็งมเข็มเหมือนกันเปิดรับสมัครคอร์สเรียนดำน้ำสวัสดีครับมาสมัครเรียนดำน้ำเหรอขอข้อมูลหน่อยค่ะได้ครับคุณเคยดำน้ำมาก่อนไหมถ้าอย่างนั้นสมัครคอร์สพื้นฐานก่อนจะสอนทฤษฎีกับเทคนิคให้แล้วจากนั้นเราจะค่อยพาคุณออกทะเลถ้าสมัครตอนนี้เรียนได้เลยไหมคะได้ครับแต่ต้องรบกวนกรอกข้อมูลก่อนนะครับส่วนด้านอุปกรณ์ไม่ต้องเป็นห่วงครับทางเราเตรียมพร้อมเอาไว้ให้แล้วรายชื่อลูกค้าหยือสิงปัวHmm.